งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเนื่องด้วยในปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยลุมล้อมโรงเรียนต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพบกับการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าอันเข้มข้นของโรงเรียนวัดหลักสี่ในเขตหลักสี่ครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็นั่งอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักสี่ในเขตหลักสี่นะครับสวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีค่ะครับพอครับตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่มันแพร่หลายมากเลยเกือบจะเรียกได้ว่าเข้าไปทุกโรงเรียนเลยพอมีนโยบายในเชิงรุกในเรื่องของการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไรบ้างครับค่ะก็สำหรับโรงเรียนวัดหลักสี่ทองใบที่วารีวิทยานะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยในการดำเนินนโยบายเรื่องของการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ยึดนโยบายของกรุงเทพมหานครเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของในสถานศึกษาเองเราก็นำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยมีการประกาศให้โรงเรียนวัดหลักสี่เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราได้มีการขับเคลื่อนแล้วก็ดำเนินการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือของคณะครูบุคลากรผู้ปกครองชุมชนและภาคส่วนต่างๆอะค่ะในส่วนของการดำเนินงานของเราอะค่ะเราก็ได้มีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ได้นำเรื่องของการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นหลักในการที่จะดำเนินการให้เด็กๆเนี่ยได้มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งนับวันเนี่ยจะเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นในหมู่เด็กๆและเยาวชนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะเราก็มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระมีการบูรณาการเรื่องของพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กๆได้รู้ถึง อันตรายในการที่จะป้องกันตนเองด้วยนะคะแล้วก็ในการที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนให้กับผู้ปกครองให้กับชุมชนด้วยส่วนหนึ่งค่ะว่าความรู้ที่เขาได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียนจากการที่เขาเป็นหนึ่งในนักเรียนแกนนำที่เป็นจิตอาสาที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องของการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขามีหลักคิดหลักปฏิบัติอย่างไรเขาก็ได้ขยายผลความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปสู่เพื่อนๆไปสู่ครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการเนี่ยเราได้มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับโรงเรียนแล้วก็ในระดับชุมชนด้วยค่ะโอ้โหผอ.ครับผมว่า2ยุทธศาสตร์ที่ผอ.ดำเนินการเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนที่เอาเด็กเนี่ยไปสอนเด็กด้วยกันเขาจะฟังเรานะบางทีนะแล้วก็ที่สำคัญเลยผอ.เน้นชุมชนด้วยใช่ค่ะคือในส่วนของโรงเรียนเราอ่ะในอีกพาร์ทนึงเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆในโรงเรียนเราเนี่ยจะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะให้เด็กๆเนี่ยได้วิเคราะห์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์คือจะมีการกำหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกิดจากการที่เด็กๆได้รับรู้เรื่องของบุหรี่จากสื่อโซเชียลบ้างหรือจากการที่ได้พูดคุยหรือว่าได้อยู่ร่วมกันกับเด็กๆและเยาวชนในชุมชนซึ่งก็อาจจะมีทั้งเด็กๆที่ได้เคยทดลองเสพสารเสพติดเหล่านี้หรือเด็กๆบางคนเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนักสูบหน้าใหม่เพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเราก็ให้เด็กๆเนี่ยได้วิเคราะห์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนเป็นสภาวะปกติที่คนทั่วไปทำซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เด็กๆเนี่ยมีหลักในการคิดในเชิงวิเคราะห์แล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าใช้คุณธรรมนำชีวิตนะฮะทีนี้ผอ.ครับผมเห็นเนี่ยหลายโรงเรียนเลยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเข้าล่ะค่ะของผอ.มีบ้างไหมครับในส่วนของโรงเรียนเราด้วยความที่ว่าเป็นโรงเรียนประถมศึกษาปัญหาที่เราพบเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นในเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลายก็คือเด็กป.5 ป.6 ซึ่งถือว่าเด็กส่วนหนึ่งก็จะเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีเพื่อนๆที่เป็นพี่ๆที่เรียนชั้นมัธยมหรือเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะมีการรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าจากการที่เห็นพี่ๆเหล่านี้ได้เสพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะป้องกันเขาในการที่จะดูแลเขาให้มากยิ่งขึ้นโดยการที่เรามีการให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็มีการตรวจคัดกรองด้วยค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่า
ไม่มีเด็กๆเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดชนิดนี้ส่วนในพื้นที่โดยรอบโรงเรียนนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าในห้วงเวลานี้ค่ะสิ่งเสพติดประเภทบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังไม่มีขายไม่มีจำหน่ายแต่จะเป็นสารเสพติดประเภทอื่นที่ถูกกฎหมายอย่างเช่นกัญชงกัญชาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเราก็ได้มีการขอความร่วมมือกับร้านค้าที่อยู่โดยรอบโรงเรียนว่าไม่ให้จำหน่ายสินค้าเหล่านี้ให้กับเด็กๆแล้วก็งดจำหน่ายพวกบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็ได้รับความร่วมมือได้รับการตอบรับที่ดีอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็การสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ใจดีคือท่านผู้อำนวยการเขตหลักสี่ด้วยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่านี่คือนโยบายของท่านผอ.นี้เชิงรุกจริงๆเลยนะครับเรียกได้ว่าผมฟังดูแล้วเนี่ยร้านค้าที่ไม่มีจำหน่ายเนี่ยผอ.ลงชุมชนเลยค่ะเราจะต้องเข้าถึงชุมชนครับคือในส่วนของชุมชนเนี่ยต้องยอมรับว่าพื้นที่โดยรอบค่ะเราเป็นพื้นที่ที่มีการเป็นเหมือนกับมีการย้ายถิ่นของผู้ปกครอง มีผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างเข้ามาใช้พื้นที่แล้วก็ในส่วนเนี้ยเราต้องเข้าถึงผู้ปกครองก็คือใช้แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลักคิดที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะอย่างผอ.โรงเรียนเองข้าราชการครูทุกคนเองก็จะเข้าไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อที่จะให้รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กได้รู้ถึงสภาพแวดล้อมว่าในพื้นที่เหล่านั้นมีความเสี่ยงกับเรื่องของการใช้สารเสพติดประเภทบุหรี่ไฟฟ้ามากน้อยในระดับใดคือจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็จะมีการวางแผนเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาในเชิงระบบอะค่ะมีบ้างไหมครับว่าน้องๆเนี่ยเขาเอามาพูดหรือมีตัวอย่างมาที่เขาที่เป็นตัวโดเรมอนตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอย่างเงี้ยมีถือมาโรงเรียนมีถือมานะใช่ค่ะเนื่องจากว่าคุณครูฝ่ายปกครองของเราก็จะมีการพูดคุยคแล้วก็มีการสังเกตพฤติกรรมเด็กๆเพราะเด็กๆ เพื่อนๆที่เข้ามาดูเอามาดูมาคุยให้เพื่อนฟังเนี่ยนี่มันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่สนใจของเด็กๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าการที่เด็กๆอ่ะเขาตื่นเต้นเขาเห็นแล้วเขาสนใจมันทำให้เกิดความอยากที่จะลองเสพอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเข้าไปจอยกับเด็กๆแล้วก็เรียนรู้ไปกับเด็กๆว่าไอ้สิ่งที่เขานำมาเนี่ยมันคือโฉมใหม่ของบุหรี่ที่อาจจะมองว่ามันดูน่าใช้น่าสูบแต่จริงๆมันอันตรายมากเพราะว่าโมเลกุลของบุหรี่เนี่ยมีขนาดเล็กมากใช่ไหมคะแล้วก็สารนิโคตินที่มันจะเข้าไปในกระแสเลือดเนี่ยก็คือเข้าได้เร็วมากกว่าบุหรี่ทั่วไปที่เราใช้ค่ะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งว่าน้องๆเนี่ยเขาเอามาตัวที่เขาไม่ทราบนะครับว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแต่คุณครูผอ.เนี่ยมีด่านหน้าก็คืออาจจะเป็นหน้าโรงเรียนสกัดไว้ก่อนนะครับสุดท้ายเลยครับอยากให้ผอ.เนี่ยฝากสั้นๆไว้กับน้องๆเด็กและเยาวชนโรงเรียนอื่นในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าครับค่ะก็อยากจะฝากเด็กๆและเยาวชนทุกคนนะคะว่าในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะแล้วก็มีการควบคุมค่อนข้างยากแต่ตัวเราเองเนี่ยจะเป็นบุคคลสำคัญที่จะปกป้องตัวเราเองจากอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่นะคะถ้าเราต้องการที่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความแข็งแรงทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งในเรื่องของสมองเรื่องของจิตใจเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็ปกป้องตัวเองและบุคคลรอบข้างให้ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ในเหนือสิ่งอื่นใดค่ะว่าในวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดก็คือไม่ทดลองนะคะก็จะทำให้น้องๆทุกคนนั้นปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ค่ะโอ้โหนี่ต้องกราบขอบคุณผอ.มากๆเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ